ตอนนี้เรามาพูดคุยเขาสักนิดเดียวนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับการแข่งขัน The Master ในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงรอบตัดสินรอบสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญ M1 M2 M3 M4 M5 ครับตรงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมายืนกันตรงนี้ละอบอุ่นดีเหลือเกินสวัสดีครับอ่ะถ้างั้นถามต้นกันเลยแล้วกันนะครับถามต้นกันเลยอาจจะถามว่าพอเริ่มวิ่งวิ่งมาเหนื่อยเลยคำว่า The Master ในความคิดของต้นเนี่ยมันคืออะไรเอางี้เลยครับ The Master ของต้นนะครับท่านคิดว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดนะครับซึ่งแต่ละคนนั้นว่ามีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับซึ่งวันนี้ต้นคิดว่าต้นทำเต็มที่แล้วนะครับผลจะเป็นยังไงต้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับนั่นเป็น The Master นั่นเป็นคำนิยามของต้นนะครับตีครับตีมีคนบอกว่าสัปดาห์นี้ตีดูเครียดมากกว่าทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกังวลใจหรือเปล่าครับจริงๆแล้วไม่ได้เครียดหรอกครับจริงๆแล้วน่าอาจจะช่วงแรกๆที่เครียดวันสองวันแรกครับเพราะว่าคือผมเองก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทางด้านการแต่งเพลงทำเพลงเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอได้มีพี่โปรดิวเซอร์ครับมีพี่แบงค์มีทำพี่ฟอร์ดพี่เอกแล้วก็มีทำพี่สุรักษ์มาช่วยเนี่ยก็ทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายไปได้เยอะอาจจะเป็นแค่ช่วงสองวันแรกนะช่วงหลังก็สบายๆครับอ๋อก็เรียกว่ากังวลเรื่องงานนิดหน่อยตอนต้นๆนะครับครับมิวสิกครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเอาให้ปีก่อนครับมิวสิกมาถึงวันนี้แล้วมิวสิกคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับตำแหน่ง The Master มากแค่ไหนโอ้โหเหมาะสมไหมเลยครับผมว่าคือค่ำคืนนี้เนี่ยเราเป็น The Master ทุกคนอยู่แล้วครับทั้ง60คนเลยไม่ใช่แค่15คนเนี่ยฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะเห็นโอกาสใครจะมีโอกาสมากกว่ากันครับแต่พวกผมเนี่ยก็15คนได้รับโอกาสแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนเพื่อนๆในบ้านด้วยนะครับยิ่งอยู่รอบสุดท้าย5คนเนี่ยเราก็เหมือนกับมีคนฝากความหวังไว้นั่นคือเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถโชว์ความเป็น The Master เนี่ยในตัวของทุกคนให้ทุกคนในฮอนี้แล้วก็ทั่วประเทศได้เห็นนะครับครับขอบคุณมากครับตุ้ยครับไอ้ลูกสาวกำนันน่ารักไหมครับไม่ใช่แล้วครับคนละเรื่องครับคนละเรื่องมาสเตอร์ครับอาจจะถามตุ้ยว่าทั้ง5คนเนี่ยมาทีม M1 ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับต่างคนต่างเป็นคนเลือกพิกอัพกันเข้ามาเองเนี่ยนะครับครับถ้าหากย้อนกลับไปตุ้ยคิดว่าถ้าจะให้เลือกใหม่เนี่ยเราจะเลือก4คนนี้เข้ามาอยู่ในทีมเราอย่างเดิมหรือเปล่าจริงๆเพราะตอนนี้มันไปเป็นคู่แข่งกันซะแล้วเนี่ยอ๋อคือจริงๆแล้วทั้ง15คนที่เข้าไปในบ้านด้วยกันไม่ใช่ว่าแต่ละคนคุยกับผมไม่รู้เรื่องนะฮะจริงๆทุกคนคุยกับผมรู้เรื่องฮะแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นผู้ชายด้วยกันดีกว่าฮะก็น่าจะมองตาเข้าใจง่ายกว่าอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปก็เลือกชุดนี้นะก็ชุดนี้แหละฮะชุดนี้เราเป็น M1 ชุดสุดคุ้มวิทย์ครับในฐานะที่วิทย์เนี่ยถือรู้ได้ว่าเป็นคนแรกของสุดยอดนักล่าฝันครับนะครับ Academy Fantasia ซีซั่นที่1เลยนะครับครับผมแล้วก็เราต้องพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำว่าวิทย์เนี่ยความสามารถเนี่ยเป็นที่ยอมรับอาก็ยอมรับและเชื่อว่าทุกคนก็ยอมรับแล้วอามั่นใจเลยว่าน้องๆทุกคนก็ยอมรับวิทย์ถ้าวันนี้วิทย์ไม่ได้เป็น The Winner ของเกม The Master อยากจะมีอะไรกล่าวกับท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆบ้างครับจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยผมก็สบายสบายเพราะว่าเหมือนตอนที่ผมเข้าไปแข่ง F1 อ่ะผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะชนะคือผมเป็นคนที่มีความสุขในการจะได้ร้องเพลงได้โชว์เต้นได้ทำให้คนดูมีความสุขอย่างที่ผมพูดกับพี่ปูไปเมื่อกี้นะครับมันชนะไม่ชนะนั้นไม่สำคัญหรอกสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องชนะใจตัวเราเองถ้าเราชนะใจตัวเราเองปุ๊บว้าวถ้าเราชนะใจตัวเราเองปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ย
มันก็จะทำให้เรามีความสุขอย่างวันนี้ผมได้อยู่ในมาสเตอร์เนี่ยผมก็มีความสุขมากจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบสครับเห็นไหมครับความประทับใจแบบนี้มีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับในมือของ AF ทุกๆคนนะครับและโชว์ต่อไปก็จะเป็นอีกโชว์หนึ่งซึ่งผมการันตีได้ว่าจะต้องประทับใจท่านผู้ชมประทับใจนักล่าฝันทุกๆคนนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าพอจบโชว์นี้แล้วผมจะทำการปิดโหวตทันทีตอนนี้พบกับความประทับใจจาก The Master ในเพลงรักกันตลอดไปครับ